ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะในที่สุดเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับตอนนี้ตอนเก็บตกของสตรีในพุทธกาลต้นทางในความสุขจากที่ตอนแรกนะคะเราตั้งใจว่าตอนนี้จะให้คุณได้พบกับอาทิตย์ยามเช้านะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทางแห่งความสุขหลังจากที่เราได้เล่าจบลงไปทั้งหมดเนี่ย30ตอนด้วยกันใช่แล้ว30ตอนขอพวกเราอยู่กับคุณผู้ฟังอีกสักตอนนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บตกเนื้อหาสาระแล้วก็เชิงอัดคำอธิบายศัพท์นะคะซึ่งก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวที่ไม่อยากจะพลาดไปสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ในตอนนี้นะคะก็ต้องอัปเดตกับคุณผู้ฟังว่าเราก็ยังคงเป็นห้องสมุดที่ยังคงเปิดทำการนะคะแม้ว่าเราจะ work from home เหมือนกับคุณผู้ฟังก็ตามแต่ห้องสมุดยังคงให้บริการเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาในหลายๆช่องทางค่ะอย่างที่พี่หมีบอกนะครับฟังพวกเราได้หลากหลายช่องทางเลยทั้งทางเว็บไซต์ของพวกเราเอง thaipbspodcast.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ยังมีทางพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆทั้งทาง Spotify Google Podcast ทาง YouTube แล้วก็ทาง Podbean ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะติดต่อพูดคุยกับพวกเราก็ติดต่อกันมาได้3ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็สำหรับชาว YouTube นะครับกดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกับคลิปที่ฟังคลิปที่ชมได้เลยวันนี้ก็มีหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่เราจะมาเก็บตกกันอย่างเรื่องแรกนะคะเรื่องนี้จริงๆก็กะจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแต่ปรากฏว่าก็ไม่ทันนะคะจำได้ว่าคราวที่แล้วเราทิ้งเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรีไว้ใช่ไหมครับพี่ใช่ๆตอนแรกๆเนี่ยบอกกับคุณผู้ฟังไว้ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เล่านะคะขออภัยมาเล่าตอนนี้ก็แล้วกันค่ะประวัติโดยย่อของพระอุบลวรรณาเถรีเนี่ยปรากฏในตอนท้ายของเรื่องอุมาทันตีจำได้น้องอุมาทันตีสาวสวยที่แค้นพระเจ้าศรีวิราชที่ปฏิเสธนางแล้วก็รู้สึกสะใจนะคะที่พระเจ้าศรีวิราชเนี่ยลุ่มหลงนางถึงกับไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนแต่ว่าในที่สุดพระเจ้าศรีวิราชก็สามารถที่จะหักห้ามพระทัยได้ชนะใจตัวเองก็เลยทำให้นางอุมาทันตีสุดท้ายเนี่ยก็ใคร่ครวญแล้วก็หลุดพ้นไปจากบ่วงของความแค้นเช่นเดียวกันก็มีประวัตินะคะบอกว่า อุมาทันตีต่อมาเนี่ยคือหมายถึงอุมาทันตีในอนาคตเหรอพี่คืออาจจะงงนิดนึงคืออย่างนี้เรื่องอุมาทันตีเนี่ยเป็นเรื่องในอดีตชาติใช่คือ เป็นเรื่องที่ไม่ได้ร่วมยุคร่วมสมัยกับสตรีในพุทธกาลท่านอื่นๆคือท่านอื่นๆเนี่ยเกิดในยุคที่เกิดในพุทธกาลมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเล่าให้กับพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งกำลังอินเลิฟก็ส่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องอุมาทันตีแล้วก็ในตอนท้ายก็ส่งเฉลยบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยสุนันทะสารถีเนี่ยคือพระอานนท์อุมาทันตีคือนางอุบลวรรณาในขณะนี้อภิปารกะซึ่งเป็นสามีของอุมาทันตีคือพระสารีบุตรส่วนพระเจ้าศรีวิราชก็คือเราตถาคตนั่นเองคือพระพุทธเจ้านะคะทีนี้พระอุบลวรรณาเถรีเนี่ยค่ะที่พระพุทธเจ้าเอ่ยถึงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระภิกษุณีรูปสำคัญทีเดียวเพราะเป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้ายค่ะ
หลายคนแม้กระทั่งผมเนี่ยยังไม่ทราบเลยครับว่าภิกษุณีมีอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายด้วยผมทราบแต่ว่าภิกษุเนี่ยมีคุณจิตรินต้องบอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายอันนี้จำได้แล้วก็เราก็คงทราบเนาะเพราะว่าสมัยเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะย้ำว่าพระสารีบุตรเบื้องขวานะพระโมคคัลลาเบื้องซ้ายอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะรู้อย่างน้อยๆเวลาที่เราเข้าไปในโบสถ์เนี่ยเราก็จะเห็นพระประธานแล้วก็จะมีพระอัครสาวกประทับอยู่เบื้องซ้ายกับเบื้องขวาใช่ไหมเป็นความรู้พื้นฐานแต่ว่าพระภิกษุณีท่านก็ได้ตั้งเอาไว้ว่าเป็นอัครสาวิกาเบื้องขวาเบื้องซ้ายเช่นเดียวกันนะคะมีค่ะมีตั้งเอาไว้และพระอุบลวรรณาเถรีเนี่ยท่านเป็นอัครสาวิกาสาวิกาก็คือสาวกที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเรียกว่าสาวิกาเบื้องซ้ายแล้วก็มีพระนางเขมาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวาเพราะฉะนั้นนั่นก็แสดงว่าพระอุบลวรรณาเถรีหรือว่าชาติต่อไปของอุมาทันตีเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญไม่น้อยนะคะถึงกับได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องซ้ายนอกจากนั้นค่ะพระอุบลวรรณาเถรีเนี่ยยังเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านมีฤทธิ์ค่ะคือเป็นเอตทัคคะในด้านมีฤทธิ์อันนี้จะเห็นว่าคล้ายๆกับพระโมคคัลลานะนะใช่คล้ายๆกันถ้าเรียกว่ายังไงดีถ้าพูดง่ายๆก็คือมีฤทธิ์มากอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าสามารถที่จะแสดงฤทธิ์อันเกิดจากการปฏิบัติได้เหมือนกับพระโมคคัลลานะที่ท่านเองเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆนานาได้นะคะใช่ครับถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายบู๊มั้งคะอันนี้อธิบายง่ายๆเรียกอย่างนั้นก็ถูกครับพี่ค่ะคือพระสารีบุตรเนี่ยเป็นฝ่ายบุญคือท่านเนี่ยมีความรู้เยอะนะคะครับในขณะที่พระโมคคัลลาเนี่ยอาจจะเรียกก็เป็นฝ่ายบู๊คือถ้าเกิดว่าจะต้องให้ปราบมารต่อสู้แสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องพระโมคคัลลาแต่ถ้าในแง่ของความรู้เงี้ยก็ต้องเป็นพระสารีบุตรลองมาดูประวัตินิดนึงค่ะครับพระอุบลวรรณาเถรีท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีนะคะที่นครสาวัตถีตอนเด็กๆเนี่ยค่ะตามประวัติบอกว่าท่านมีผิวกายเหมือนกลีบของดอกบัวนิลอุบลคือมีผิวเหมือนสีของดอกบัวและเป็นบัวชนิดที่เรียกว่านิลอุบลบิดามารดาก็เลยตั้งชื่อว่าอุบลวรรณาอุบลก็คือดอกบัวนั่นเองนะคะเมื่อเจริญเติบโตเป็นสาวค่ะท่านมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามมากคือเป็นคนสวยมากแล้วก็เป็นที่ปรารถนาของพระราชาหลายองค์ซึ่งพระราชาเหล่านั้นก็ส่งราชสารแล้วก็เครื่องราชบรรณาการให้เศรษฐีผู้เป็นบิดาของท่านเนี่ยยกท่านให้กับพระราชาแต่ละองค์นะซึ่งก็สร้างความลำบากใจให้กับเศรษฐีผู้เป็นบิดามากว่าเอ๊ะตกลงจะยกให้เป็นของใครดีเพราะว่าพระองค์นู้นก็อยากได้พระองค์นี้ก็อยากได้ถ้ายกให้พระองค์นี้เดี๋ยวพระองค์นั้นก็จะโกรธเอาเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาอีกอะไรแบบนั้นนะคะในที่สุดค่ะก็เลยคิดอุบายให้พระอุบลวรรณาซึ่งในขณะนั้นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยนะคะให้บวชเป็นการชั่วคราวในสำนักพระภิกษุณีคือให้บวชก่อนเลยคือบวชหนีการแต่งงานบวชหนีการแย่งชิงมากกว่าอ๋อครับไม่รู้ว่าจะให้แต่งกับใครดีเพราะว่ามีคนมาขอหลายคนท่านเศรษฐีก็ตัดสินใจลำบากนะคะแล้วคนที่มาขอเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าเป็นพระราชาถ้าผิดหวังเดี๋ยวก็อาจจะมีการยกทัพมาทำศึกมาอะไรต่ออะไรก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่หลวงท่านก็เลยตัดสินใจบวชก่อนก็แล้วกันบวชหนีพระราชานะคะแต่ด้วยเหตุที่ภพนี้จะเป็นภพสุดท้ายแทนที่จะเป็นการบวชชั่วคราวค่ะพระอุบลวรรณาเถรีเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นับตั้งแต่เริ่มบวช
เพียงไม่นานท่านก็สำเร็จเป็นอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4อภิญญา6เพราะฉะนั้นพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์เรื่องที่จะสึกไปแต่งงานเนี่ยเลิกคิดไปได้เลยก็เลยจบข่าวเลยก็เลยเป็นภิกษุณีไปยาวๆตลอดเลยนะคะเพราะว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์ด้วยดังนั้นบรรดาพระราชาทั้งหลายก็ผิดหวังไปตามๆกันนะคะแล้วก็ไม่มีใครสมหวังเลยท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระอุบลวรรณาเทรีก็ไม่ต้องลำบากใจอีกต่อไปว่าจะยกให้ใครดีไม่ต้องเลือกละตอนนี้ประวัติของพระอุบลวรรณาเทรีนะคะซึ่งเป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้ายแล้วก็เป็นเอตทัคคะในด้านมีฤทธิ์ค่ะมาที่แคว้นมัลละนะคะแคว้นมัลละครับพี่อันนี้อยู่ในตอนของเจ้าหญิงมัลลิกาใช่แคว้นมัลละก็เป็นแคว้นหนึ่งในมหาชนบท16แห่งของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลแยกการปกครองออกเป็น2ส่วนหมายถึงแคว้นมัลละเนี่ยเขาจะแยกการปกครองออกเป็น2ส่วนนะคะเป็นเขตตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เขตตะวันออกโดยทั้ง2เมืองจะอยู่ห่างกัน12กิโลเมตรเขตตะวันตกเฉียงเหนือมีกุสินาราเป็นเมืองหลวงเขตตะวันออกมีปาวาเป็นเมืองหลวงที่บอกว่าห่างกัน12กิโลเมตรก็คือเมืองหลวงของทั้ง2แคว้นเนี่ยค่ะปาวากับกุสินารานะคะแล้วก็มีแม่น้ำหิรัญญวดีขั้นกลางค่ะผมจรัญจะบอกว่ากุสินารานี่เป็นผมจำได้ว่าเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานใช่ไหมครับพี่ใช่สิคะเพราะว่าเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเลือกปรินิพพานที่เมืองนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนไทยมักจะไปเยี่ยมชมนะคะอย่างที่บอกก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละเขตตะวันตกเฉียงเหนือแคว้นมัลละน่าสนใจตรงที่ว่าที่นี่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรมนะคะสามัคคีธรรมยังไงล่ะครับพี่คล้ายๆกับประชาธิปไตยกึ่งๆแบบนั้นนะคะไม่ได้มีพระราชาที่จะชี้ถูกชี้ผิดเพียงแค่พระองค์เดียวแต่ว่าจะมีกษัตริย์เป็นคณะการปกครองลงความเห็นร่วมกันถึงได้เรียกว่าระบอบสามัคคีธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านเรื่องราวของแคว้นมัลละเนี่ยก็จะได้ยินคำว่าเหล่ากษัตริย์มัลละนั่นหมายถึงว่ามีกษัตริย์หลายพระองค์แล้วก็สมัยนั้นค่ะกุสินาราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเล็กนะคะไม่ค่อยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาถ้าคุณจิตรินจำได้เนี่ยสาวัตถีราชคฤห์เราจะได้ยินบ่อยมากใช่ครับสาวัตถีเนี่ยถือเป็นเมืองที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเลือกที่จะประทับอยู่ที่นี่นานที่สุดคือ 25,000 พรรษาตลอดพระชนชีพของพระองค์สาวัตถีเป็นเมืองใหญ่มากแล้วเป็นเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะราชคฤห์ก็เป็นเมืองใหญ่ราชคฤห์นี่ของแคว้นมคธแต่ว่ากุสินาราเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่เหมือนกับไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเหมือนกับสาวัตถีหรือว่าราชคฤห์นะคะแต่ที่สำคัญหลังจากการดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเลือกที่จะดับขันธปรินิพพานที่นี่กุสินาราก็เลยกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้วยเหตุนี้ค่ะมีคำอธิบายจันทานเนาะคำว่าจันทานก็เป็นคำที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็ความหมายของจันทานในความรู้สึกของเราก็คือคนที่ต่ำต้อยด้อยค่าน่ารังเกียจแต่ในความเป็นจริงค่ะคนที่เป็นจันทานนี่อาจจะไม่ได้ต่ำต้อยด้อยค่าอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจันทานคือคนที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะกันเท่านั้นเองสมมุติว่าพ่อเป็นวรรณะกษัตริย์
แม่เป็นวรรณะแพทย์อันเนี้ยลูกก็เกิดมาเป็นจันทานแม้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาจากวรรณะที่สูงก็ตามครับคือต่อให้เป็นพราหมณ์หรือต่อให้เป็นกษัตริย์แต่ว่าถ้าแต่งงานคนละวรรณะกันก็คือเป็นจันทานหมดใช่ไหมครับพี่เป็นจันทานใช่ครับระบบวรรณะของอินเดียแบ่งคนโดยกำเนิดออกเป็น4วรรณะคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์หรือไวยะก็คือพ่อค้าแล้วก็สูตรก็คือผู้ใช้แรงงานนะคะจันทานเนี่ยไม่มีวรรณะไม่ถือว่าอยู่ใน4วรรณะจันทานคือลูกที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะกันแล้วก็คนที่เป็นจันทานจะถูกรังเกียจมากสัตว์บางชนิดยังได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าโอ้โหอันนี้จริงแม้แต่เงาก็ยังไม่เหยียบนะคะคไม่เหยียบเงาของจันทานมีการบังคับให้คนซึ่งอยู่ในกลุ่มจันทานเนี่ยแขวนกระดิ่งเอาไว้กับตัวค่ะใช่เหมือนผมเคยได้ยินว่าพอได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยคนจะรีบหลบเลยจะรีบชิ่งเพราะกลัวว่าเงาของจันทานจะมาทาบทับเงาของตนถึงขนาดนั้นนะคะครับผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอันนี้ของจริงเลยค่ะน่าเกิดถ้าเกิดเป็นจันทานนี่ที่สุดแล้วของชีวิตในอินเดียนะครับก็ตอนหลังที่พุทธศาสนาได้กลับมาเป็นที่สนใจของคนอินเดียอีกครั้งหนึ่งคนที่ได้ชื่อว่าเป็นจันทานเนี่ยก็จะมาบวชกันเยอะครับเพราะว่าเราไม่มีวรรณะเนาะพี่ใช่เมื่อมาบวชแล้วจะไม่มีวรรณะและเมื่อนับถือพุทธศาสนาก็จะไม่มีวรรณะด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ปฏิวัติสังคมปฏิวัติระบบวรรณะซึ่งอย่างรากลึกแล้วก็แข็งแรงมากในสังคมอินเดียในพุทธศาสนาถือเรื่องกรรมเป็นใหญ่คือการกระทำแต่ว่าไม่ได้ถือชาติกำเนิดก็ในปัจจุบันนี้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของวรรณะก็ยังคงอยู่นะคะแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้มข้นคืออาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนเมื่อครั้งอดีตก็ตามทีนี้เรื่องที่เข้มข้นมากแล้วก็รุนแรงมากๆนะคะก็คือเรื่องของพระเจ้าวิฑูฑพะที่คุณจิตรินเอ่ยถามเมื่อสักครู่นี้ล่ะใช่ครับตอนแรกเราเกริ่นกันไปเล็กน้อยผมก็เลยอยากรู้ว่าแล้วเป็นยังไงมายังไงพระเจ้าวิฑูฑพะนะคะเป็นบุคคลที่โหดมากแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าสงสารมากด้วยเช่นกันคือแม่ของพระองค์เนี่ยชื่อว่าวาสภขัตติยาวาสภขัตติยาเป็นธิดาของเจ้าชายในราชวงศ์สากยะที่เกิดจากนางทาสราชวงศ์สากยะก็คงจำกันได้เนาะว่าเป็นราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าคือสากยะวงศ์ครับเรื่องของเรื่องก็คือพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยรักเคารพแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากทรงขอธิดาจากเจ้าสากยะเพราะว่าต้องการที่จะพูดง่ายๆต้องการที่จะเป็นดองกับพระพุทธเจ้านี่นึกออกไหมนึกออกครับพี่คืออยากเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอ่ะอยากเป็นดองอ่ะก็เลยขอธิดาจากสากยะวงศ์คือขอลูกสาวจากสากยะวงศ์สักองค์หนึ่งเพื่อที่จะมาแต่งงานนะคะแต่ปรากฏว่าทางด้านของสักยะวงศ์เนี่ยก็มีความหยิ่งทนงในวงตระกูลของตัวเองแล้วก็มีความดูถูกดูแคลนในพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเล็กๆนะคะเหมือนกับว่าอยากจะมาเป็นญาติกับสักยะวงศ์ก็เลยส่งธิดาซึ่งเป็นลูกของนางทาสไปให้กับพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศล
คือจริงๆแล้วกวาสภาขัตติยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อสายของสักยะวงศ์เพราะว่าเป็นธิดาของเจ้าชายสักยะวงศ์แต่มาจากนางทาสเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวาสภาขัตติยาเนี่ยเป็นจันทานคุณผู้ฟังต้องลำดับดีๆนะครับหรือว่าอาจจะย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเรียงลำดับกันสับสนเล็กน้อยเอาง่ายๆว่าพระเจ้าประเสนทิเนี่ยอยากเป็นดองกับพระพุทธเจ้าก็ไปขอลูกสาวของสักยะวงศ์มาแต่งงานด้วยคือมาเป็นพระชายานะแต่ทีนี้ทางนั้นเนี่ยเขาก็ดูถูกแทนที่เขาจะส่งเจ้าหญิงสักยะวงศ์ของแท้มาให้เขาก็ส่งลูกที่เกิดจากทาสอ่ะมาให้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะถือเป็นการดูถูกดูแคลนกันเล็กน้อยถึงมากโอ้ก็เสียหน้าเหมือนกันนะพี่ก็เสียหน้าก็เสียหน้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เป็นเจ้าหญิงอยู่ดีเพราะว่าพ่อเขาเป็นเจ้าชายถูกไหมล่ะถูกถูกแต่ว่าสังคมอินเดียเนี่ยมันมีเรื่องของวรรณะใช่อันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ว่าวาสภาขัตติยาเนี่ยเป็นจันทานคำนี้ล่ะค่ะสำคัญมากเป็นจันทานแล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ทราบคือความมาแตกตรงที่ว่าพระเจ้าวิทูธาภาเนี่ยเสด็จไปที่กรุงกบิลพัสตอนที่เป็นเจ้าชายหนุ่มคืออยากจะไปพบกับญาติๆข้างฝ่ายพระมารดาแต่ปรากฏว่าพอไปถึงกรุงกบิลพัสเนี่ยญาติทางแม่ทำท่ารังเกียจเดียดฉันไม่ยอมกินข้าวด้วยแม้กระทั่งพื้นกระดานที่พระองค์ประทับนั่งก็มีการเอาน้ำนมเนี่ยมาขัดพื้นเพื่อทำความสะอาดเพื่อที่จะล้างเสนียดจันไรคือคนอินเดียเขาจะถือว่าน้ำนมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยขัดล้างถ้าเกิดว่าเอาน้ำนมมาขัดล้างเนี่ยก็ถือได้ว่าโหเป็นการทำความสะอาดขั้นสูงสุดเลยทีเดียวเหมือนกับเอาน้ำมนต์มาล้างเสนียดจันไรแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วเจ้าชายวิทูธพะเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นซึ่งหน้านะคือท่านจำได้ว่าท่านออกจากเมืองมาแล้วแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้ท่านกลับเข้าไปในเมืองแล้วท่านก็เห็นว่าเนี่ยบรรดานางทาสเนี่ยก็ได้รับคำสั่งบอกว่าให้เอาน้ำนมเนี่ยมาขัดพื้นพอถามว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเอาน้ำนมมาขัดพื้นก็มีการบอกว่าอ๋อนี่ไงก็เป็นเสนียดจันไรไงมีจันทานมานั่งพระองค์ก็เลยได้รู้ว่าอ้าวเฮ้ยนี่เราเป็นจันทานหรือเนี่ยช็อกค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้พระองค์เนี่ยกระจ่างว่าเอ๊ะทำไมใครๆก็ถึงดูถูกทำไมญาติทางฝ่ายแม่เนี่ยดูถูกทำไมถึงไม่ยินดีต้อนรับทั้งที่พระองค์ก็เป็นเชื้อสายสักยะความขมขื่นเกี่ยวกับเรื่องของวรรณะนี่เองนะคะทำให้พระองค์เนี่ยทรงแย่งชิงบัลลังก์จากพระเจ้าประเสนทิโกศลซึ่งเป็นพระราชบิดาแล้วก็ยกทัพจากแคว้นโกศลเนี่ยค่ะนครสาวัตถีเนี่ยไปกรุงกบิลพัสซึ่งเป็นเมืองของแม่แล้วก็ไปฆ่าล้างโคตรเลยค่ะไม่ใช่ฆ่าล้างครัวนะคะฆ่าล้างโคตรลูกเด็กเล็กแดงฆ่าหมดเลยเพราะว่าสักยะเนี่ยมีความหยิ่งทนงในสายเลือดของตัวเองมากแล้วก็ดูถูกเจ้าชายวิทูธพะมากเหลือเกินคือดูถูกแบบดูถูกมากๆอ่ะตอนแรกๆพระองค์ก็งงแต่พอรู้ความจริงก็แค้นก็เลยเกิดการฆ่าล้างโคตรนะคะราชวงศ์สักยะเรื่องนี้โหดมากๆค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะลองไปหาอ่านดูค่ะพระเจ้าวิทูธพะนะคะแล้วก็ทำให้พระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยก็ต้องสวรรคตอย่างเดียวดายเหมือนกับคนอนาถาไร้ที่พึ่งเพราะว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลตอนนั้นอายุ80พระองค์ก็ออกไปขอความช่วยเหลือนะคะจากพระเจ้าอาชาติศัตรูที่แคว้นมคธคือออกไปเพื่อที่จะให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยยกทัพมาช่วยแต่ปรากฏว่าไปถึงตอนที่ประตูเมืองปิดแล้ว
แล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ในเครื่องทรงของกษัตริย์เพราะว่าหลบหนีมาจากเมืองบอกใครว่าเป็นกษัตริย์กับใครก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วท่านก็แก่แล้วแก่มากแล้วด้วยแล้วก็มาเพียงแค่2คนกับทหารคนสนิททางนั้นก็ไม่เชื่อก็บอกว่าให้รอจนกระทั่งประตูเมืองจะเปิดในตอนเช้าท่านก็รอไม่ไหวไม่ทันคืนนั้นใช่ท่านก็สวรรคตอย่างเดียวดายนะคะอย่างอนาถามากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความเกี่ยวข้องของพระเจ้าวิทูทัพพะแล้วก็พระเจ้าประเสนที่โกศลนะคะทีนี้มีคำว่าสาระวโนทยานนะสาระวโนทยานครับพี่ค่ะก็มาจากคำว่าจริงๆมาจาก3คำเลยนะคะคือคำว่าสาระคือต้นสาระคุณจิตรินเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นครับต้นสาระดอกสาระใช่ๆแล้วก็คำว่าวโนทยานมาจากคำว่าวนะบวกอุทยานนะคะก็กลายเป็นสาระวโนทยานเป็นพระราชอุทยานที่พักผ่อนของเจ้ามัลละฝ่ายเหนือที่มีเมืองกุสินาราเป็นเมืองหลวงนะก็คือเป็นสวนป่าไม้สาระที่ร่มรื่นอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำฮิรัญวดีนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างเมืองปาวาแล้วก็เมืองกุสินาราแล้วก็ที่นี้ใช่ไหมครับพี่ที่เป็นสถานที่ปรินิพพานใช่ค่ะของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ทรงเลือกที่นี่ค่ะครับเลือกเมืองเล็กๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีไหมคะได้เลยครับพี่ค่ะพักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของ อาจารย์6ท่านของสุภัททะนะคะจำได้ไหมคะสุภัททะจำได้ครับพระสงฆ์องค์สุดท้ายที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ค่ะเป็นพระรูปสุดท้ายที่ได้บวชขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่คือตอนนั้นก็ต้องบอกว่าท่านตื้อมากๆและคนก็ตำหนิท่านมากด้วยเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธองค์ก็กำลังประชวรหนักอยู่ประชวรหนักแต่ว่าขอเข้าพบขอถามคำถามครับก็ท่านสุภัททะนี่เองนะคะที่มีการพูดถึงอาจารย์6ท่านซึ่งมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า6ท่านที่ว่านั้นชื่ออะไรกันบ้างตอนนี้พักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์วันนี้กับตอนเก็บตกค่ะกับหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดมาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับไปตามฟังตอนอื่นๆอีก30ตอนก่อนหน้านี้ได้ครับทางเว็บไซต์ของเราแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆที่อยู่ในเครือของไทย PBS ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังรายการแล้วนะคะ อยากจะพูดคุยทักทายสอบถามแนะนำติชมก็สามารถเขียนมาคุยกันได้เลยค่ะคุยกันได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็สำหรับชาว YouTube ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องเป็นYouTube channel ของไทย PBS podcast นะครับถ้าเป็น channel ของคนอื่นก็เราจะไม่เห็นนะครับแล้วก็สำหรับตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นบทสัมภาษณ์คุณอาทิตย์ยามเช้าหรือว่าคุณอโนทัยเจนสถาวงศ์ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้นะคะสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไปที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขได้เลยนะคะเพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขแล้วก็อินบ็อกซ์คุยกับแอดมินได้เลยค่ะทีนี้เรากลับมาดูข้อมูลเชิงอ่านกันต่อนะคะคุณจิตเรน
ครับพี่เมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่อาจารย์6ท่านครับอาจารย์6ท่านของสุภัททะใช่นึกภาพออกเลยนะคะว่าสุภัททะเนี่ยน่าจะเป็นหนุ่มนักแสวงหาไหมใช่ครับใฝ่รู้มากโหนี่ได้อาจารย์ถึง6ท่านที่เป็นสุดยอดของยุคนั้นแล้วยังแสวงหาต่อเหมือนกับยังไม่พบคำตอบที่พอใจยังไม่ใช่ครับก็แสวงหาไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์6ท่านของท่านสุภัททะเถระเนี่ยหมายถึงคณาจารย์ผู้เป็นศาสดาเจ้าลัทธิทั้ง6ที่มีคนนับถือมากในยุคนั้นค่ะมีชื่อเสียงมากนะคะสุภัททะได้สมัครเป็นลูกศิษย์หมดเลยคืออาจารย์ท่านไหนที่ว่าดีท่านจะไปเป็นลูกศิษย์หมดเลยขอเรียนรู้ดีจริงหรือเปล่าดียังไงแล้วก็ยังไม่พบคำตอบที่ถูกใจจนกระทั่งมาพบพระพุทธเจ้า6ท่านที่ว่านั้นโหชื่อเรียกยากๆทั้งนั้นเลยนะคะครับปูรณกัสสปะไม่เคยได้ยินเนาะไม่เคยครับมัคคลิโคสารก็ไม่เคยได้ยินเช่นกันค่ะไม่เคยครับพี่อาชิตะเกสกัมพลยิ่งไม่เคยใหญ่เลยนะคะหนักเลยทีนี้ปกุฏฐกัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตรก็ไม่เคยได้ยินนะคะนิครนนาตบุตรนาตบุตรก็ไม่เคยได้ยินอันนี้ค่ะคืออาจารย์6ท่านเวลาที่มีคำว่าบุตรตามหลังหมายความว่าคำก่อนหน้าคำว่าบุตรเนี่ย เป็นชื่อพ่อนะคะอ๋อเหมือนถ้าเป็นฝรั่งก็จูเนียร์ใช่ไหมครับพี่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นการบอกว่าเป็นลูกใครเช่นสัญชัยเวรัตบุตรอันนี้ก็น่าจะหมายถึงสัญชัยที่เป็นลูกของเวรัตถะท่านเวรัตถะครับเหมือนอย่างที่บอกว่ามัลละบุตรเงี้ยก็หมายถึงเป็นลูกของเนี่ยของพวกมัลละเจ้ามัลละครับเป็นการบ่งบอกเพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นลูกคนนั้นลูกคนนี้นี่คืออาจารย์6ท่านของสุภัททะซึ่งไม่สามารถให้คำตอบที่พึงพอใจได้จนกระทั่งพยายามที่จะขอพบพระพุทธเจ้าแล้วก็โชคดีว่าในระหว่างที่กำลังขอร้องอ้อนวอนพระอานนท์เนี่ยเสียงได้ยินเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยประทานอนุญาตนะคะถือว่าเป็นด้วยความโชคดีและความมานะของท่านสุภัททะนะครับถ้าเป็นเราเราก็ไม่กล้าเนาะใช่ถ้าเป็นเราคงโอเคครั้งเดียวพอละอยากเจอแค่ไหนก็คงไม่กล้าเพราะว่ามันเป็นเวลาหน้าสิวหน้าขวานมากเลยนะคะพระพุทธองค์กำลังจะปรินิพพานพระอนุรุทธเถระนะคะวันนี้ผมจำได้ว่าท่านเป็นเรียกว่ายังไงดีพี่เป็นญาติของพระพุทธองค์ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเป็นญาติคือเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะซึ่งเป็นพระอนุชาคือเป็นน้องชายของพระเจ้าสุทโธทนะก็คือก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกผู้น้องนะคะพระอนุรุทธเถระท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะทางด้านผู้มีทิพยจักษุคือมีตาทิพย์คือก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ท่านหนึ่งแล้วก็มีฤทธิ์เฉพาะทางไปอีกคือทางตาทิพย์ตาทิพย์นะคะครับคือฤทธิ์เนี่ยก็จะมีหลายด้านแต่อันนี้เฉพาะทางเฉพาะตาทิพย์มาที่เหตุการณ์สำคัญนะคะคือตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานนะคะตรงนี้ก็มีล้อมกรอบเล่าถึงค่ะว่า3เดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จถึงเมืองปาวาพระพุทธองค์
ทรงปรงอายุสังขารคือการตัดสินพระทัยที่จะเสด็จดับขันปรินิพานที่ปาวานเจดีนครไผ่สาลีแคว้นวัดชีนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นขณะเสด็จออกจากเมืองไผ่สาลีหลังการบิณฑบาตทรงหันไปทอดพระเนตรเมืองไผ่สาลีแล้วก็ตรัสกับพระอานนท์บอกว่าการดูเมืองไผ่สาลีครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์จากนั้นก็เสด็จไปที่พันธคามแล้วก็จาริกต่อไปยังหัตถีคามอัมพคามชัมพุคามแล้วก็โพคนครตามลำดับแล้วจากโพคนครเนี่ยก็เสด็จถึงเมืองปาวาแล้วก็ประทับอยู่ที่สวนอัมพวันของจุนทะกัมมารบุตรนายจุนทะเนี่ยเป็นคนรวยนะคะเคยพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกขณะที่พระองค์เสด็จจาริกจากกุสินาราผ่านมายังปาวาเขาได้ฟังพระธรรมจากพระองค์แล้วก็บรรลุพระโสดาบันก็คือเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเขาก็เลยสร้างอารามในสวนมะม่วงของตนถวายแด่พระพุทธองค์จึงได้ชื่อว่าสวนอัมพวันทีนี้พอมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ครั้งที่สองเนี่ยค่ะนายจุนทะทำอาหารถวายพระพุทธองค์ค่ะก็เป็นอาหารที่ตั้งใจทำมากนะคะอาหารนี้ชื่อว่าสุกระมัทธวะหรือว่าสุกรมัทธวะซึ่งนายจุนทะใช้เวลาทำทั้งคืนค่ะปรากฏว่ารุ่งขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยอาหารของนายจุนทะแล้วเนี่ยก็เกิดอาพาธแบบแรงกล้าคือไม่สบายอย่างมากค่ะถึงกับประชวนลงพระโลหิตแล้วก็เป็นเหตุให้ทรงดับขันธปรินิพพานในเวลาต่อมาที่เมืองกุสินารานะคะแต่มันก็แปลกนะครับพี่คือ นายจุนทะนี่ไม่ได้เจตนาร้ายต่อพระองค์เลยแต่ว่าทำไมถึงพอสวยเข้าไปแล้วถึงมีอาการก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างมากนะคะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันค่ะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ได้นำข้อเขียนของอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านพุทธศาสนาท่านสำคัญค่ะซึ่งอาจารย์เสถียรพงษ์เนี่ยเคยเขียนไว้ว่าสุกรมัทธวะหรือว่าสุกรมัทธวะคืออะไรตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์นะคะฉบับวันที่1ถึง7กันยายน2560ค่ะอาจารย์เสถียรพงษ์เนี่ยได้อ้างข้อความนะจากทีฆนิกายมหาวรรคพระสุตตันตปิฎกฉบับภาษาไทยเล่มที่10ข้อ117หน้า128ดูก่อนจุนทะท่านจงอังคาดเราด้วยสุกรมัทวะที่ท่านเตรียมไว้และจงอังคาดภิกษุสงฆ์ด้วยของเคี้ยวฉันอย่างอื่นคือให้ถวายภิกษุสงฆ์ด้วยของอื่นที่ไม่ใช่สุกรมัทวะพระพุทธเจ้าก็สั่งอีกนะว่าดูก่อนจุนทะท่านจงฝังสุกรมัทวะที่ยังเหลือในหลุมคือถ้าเกิดว่าพระองค์เสวยเหลือเนี่ยให้เอาไปฝังซะเรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งบริโภคสุกรมัทวะนั้นแล้วจะพึงให้ย่อยไปด้วยดีนอกจากตถาคตนี่คือข้อความในพระไตรปิฎกนะคะพระสุตตันตปิฎกเอ๊แต่ก็ยังก็ดูแปลกๆใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่ได้ตอบคำถามว่าเอ๊ะก็ยังไม่ได้ดูว่ามันจะมีผลเสียอะไรในการเสวยครั้งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าพระพุทธเจ้าเองท่านก็รู้ท่านถึงได้บอกว่าโอเคถวายสู่ก่อนมัทวะที่ท่านเตรียมไว้แต่ว่าให้ถวายพระภิกษุรูปอื่นด้วยของอย่างอื่นคือให้ถวายเฉพาะท่าน
อย่าไปถวายคนอื่นแล้วถ้าเหลือก็อย่าเอาไปถวายให้ฝังในหลุมอันนี้ก็เป็นข้อความที่ฟังดูเหมือนกับว่าพระพุทธองค์เหมือนท่านก็รู้ว่าอันนี้ถ้าเสวยไปเนี่ยเหมือนกับมันมีปัญหาในเรื่องของการย่อยอะไรทำนองนั้นนะคะทีนี้หลังจากที่พระองค์เสวยสุกรามัทวะแล้วเนี่ยก็ไม่สบายคือพระอาการประชวนกำเริบจริงๆและพระพุทธองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพพานในเวลาต่อมาก่อนนั้นนะพระพุทธองค์เนี่ยตรัสป้องกันนายจุนทะเอาไว้ค่ะคือบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะจุนทะเลยทำให้ท่านมีอาการอ๋อคือเกรงว่าคนนี่จะไปเอาเรื่องนายจุนทะไงคะพระองค์บอกว่าบิณฑบาตที่มีอานิสงส์มากมีอยู่2ครั้งเท่านั้นคือที่นางสุชาดาถวายก่อนตรัสรู้จำได้ไหมคุณจิตรินข้าวมัทุปายาสจำได้ครับพี่นะมื้อสำคัญก่อนตรัสรู้และที่นายจุนทะกรรมารบุตรถวายก่อนดับขันปรินิพพาน2มื้อนี้สำคัญมากแล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้าใครพึงทำให้นายจุนทะเกิดความร้อนใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพราะเสวยภัตตาหารที่ตนถวายหรือนายจุนทะจะเกิดความร้อนใจเองอานนท์จงช่วยบรรเทาความร้อนใจของเขาด้วยว่าเป็นลาภของเขาที่มีโอกาสถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพพานคือพระองค์ทรงเมตตามากคือทรงคิดข้ามช็อตไปเลยว่าโหเนี่ยนะถ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนายจุนทะนี่แย่แน่ๆเลยคนจะต้องไปว่าใช่ไปว่าวันนี้ไงเสวยอาหารที่เธอถวายไงพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นแบบนี้พระองค์ป้องกันเอาไว้เลยทีนี้สุกรามัทวะคืออะไร อาจารย์เสถียรพงศ์ก็บอกว่าในเรื่องนี้พระอัตถกถาจารย์ประมวลความคิดเห็นเอาไว้3ทัศนะคือ1คือเป็นเนื้อที่ขายตามตลาดของหมูที่โตเต็มที่แต่ไม่แก่เกินไปหมายถึงเนื้อหมู 2เป็นชื่อแห่งวิธีปรุงข้าวอ่อนด้วยเบญจโครสคือเป็นข้าวที่หุงด้วยนมวัวเหมือนชื่ออาหารที่ปรุงด้วยขวะปานะคือเป็นเมนูหนึ่งคล้ายๆกับข้าวมัทุปายาสคือหุงด้วยนมโค 3. รสายนวิธีคือหมายถึงนายจุนทะเนี่ยตกแต่งอาหารตามคัมภีร์รสายนศาสตร์เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเพื่อมิให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานงงครับคือปรุงให้ไม่ปรินิพพานแต่ทำออกฤทธิ์ทำให้ทรงปรินิพพานแทนอย่างนี้เหรออืมเหมือนอารมณ์เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานอันนี้คือพระอัตถกถาจารย์นะคะที่สันนิษฐานเอาไว้3ทัศนะ1เป็นเนื้อหมูซึ่งเจริญเต็มที่นะคะ2คือเป็นชื่อของเมนูอาหาร3คือเป็นวิธีการปรุงตกแต่งนะคะเป็นสมุนไพรส่วนคัมภีร์ฝ่ายมหายานค่ะตีความว่าเป็นเห็ดค่ะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่ไม้จันทร์เรียกในภาษาจีนว่าจันทันฉิวยื้อแล้วก็เห็ดชนิดนี้เนี่ยหมูชอบกินก็เลยเรียกว่าสุกรมัทวะอันนี้ถ้าตีความแบบเราๆทางโลกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเห็ดบางทีเนี่ยแม้ว่าอาจจะเป็นเห็ดที่ปลอดภัยแต่ก็อาจจะมีพิษได้ใช่ไหมใช่ใช่มันอาจจะตกค้างอยู่อาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกนะคะท่านบอกว่าผมมิอาจ
วินิจฉัยว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขอเสนอความคิดเห็นอันต่ำต้อยสักเล็กน้อยดังนี้พิเคราะห์จากข้อความแวดล้อมในพระสูตรสุกรมัทวะมิใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อหมูธรรมดาแน่นอนและคงมิใช่ข้าวที่หุงด้วยนมโคเพราะในพระสูตรกล่าวว่าอาหารชื่อสุกรมัทวะเนี่ยย่อยยากพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะย่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนื้อหมูเป็นข้าวที่หุงด้วยนมก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการย่อยครับส่วนที่บอกว่าเป็นโอสถพิเศษปรุงตำรับรสายตนะศาสตร์ซึ่งทางฝ่ายมหายานระบุว่าเป็นเหตุแก่นจันทร์อันนี้อาจารย์เสถียรพงศ์บอกว่าน่าพิจารณากว่า2ความเห็นข้างต้นเพราะ1นายจุนทะรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงพระประชวรจึงพยายามหาโอสถมาปรุงถวายด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราสงสัยกันนะคุณจิตรินว่าทำไมต้องทำกันทั้งคืนอ่ะทำไมใช้เวลาทั้งคืนใช่มั้ยที่ต้องทำกันทั้งคืนเพราะการปรุงยาไงคะครับการปรุงยาเนี่ยต้องมีการตระเตรียมกันทั้งคืนถ้าเป็นการหุงหาอาหารธรรมดาก็ไม่น่าจะเสียเวลาถึงขนาดนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมุนไพรมีการปรุงด้วยสมุนไพรชนิดหนึ่งสองก็คือพระองค์ไม่ยอมให้นายจุนทะถวายสุกรมัทวะแก่พระสงฆ์อื่นก็เนื่องจากพระรูปอื่นเนี่ยไม่ได้อาพาธเหมือนพระองค์แล้วก็ยาที่นายจุนทะปรุงนี้บางทีอาจจะปรุงด้วยตัวยาหนักเบาสำหรับพระองค์โดยเฉพาะคือเหมาะสำหรับพระองค์ตั้งใจถวายสำหรับพระองค์ซึ่งตามตำรายาแบบโบราณเนี่ยคือจะต้องมีการปรุงเฉพาะคนเท่านั้นแล้วก็จะมีความหนักเบามากน้อยตามความเหมาะสมแก่คนไข้เป็นรายๆไปคือยาหม้อเดียวไม่สามารถรักษาได้ทุกคนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าพระองค์เท่านั้นที่เหมาะจะเสวยสุกรมัทวะนี้แล้วก็ย่อยมันได้ดีดังนั้นอาจารย์เสถียรพงศ์นะคะก็เลยบอกว่ามีความเป็นไปได้มากและสมเหตุสมผลมากที่สุดที่สุกรมัทวะเนี่ยน่าจะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นคือแสดงว่านายจุนท้าก็คือหวังดีแหละแต่ว่าหวังดีค่ะผลออกมามันไม่ได้อย่างที่หวังใช่ไหมครับพี่อาจจะเป็นเช่นนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะพระอาการประชวรของพระพุทธเจ้าที่อาจจะเกินเยียวยาแล้วก็เป็นได้นะคะทีนี้มีข้อ3ก็คือตอบครับข้อ3ครับมีข้อ3อีกนะคุณจิตรินข้อ3อาจารย์เสถียรพงศ์บอกว่าถ้าถามต่อว่าสิ่งที่ว่านี้เป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งแล้วทำไมถึงมีคำว่าสูกรซึ่งแปลว่าหมูอยู่ด้วยท่านก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าชื่อสมุนไพรโบราณเนี่ยยาแต่ละขนานจะมีชื่อแปลกๆกันทั้งนั้นเช่นน้ำนมราชสีอันนี้ก็ไม่ได้เอาน้ำนมของราชสีมาทำสเลดพังพรก็หมายถึงเปลือกไข่เน่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับพังพรเพราะฉะนั้นสุกรมัทวะไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับหมูก็ได้คืออาจจะเป็นเพียงแค่ชื่อส่วนที่ฝ่ายมหายานนะคะบอกว่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากไม้จันทร์อาจารย์เสถียรพงศ์ก็บอกฟังดูเข้าทีอาจเป็นเห็ดชนิดนี้ก็ได้บางท่านเสียดายคำว่าหมูอยู่ก็เลยกล่าวว่าเห็ดที่หมูชอบกินก็ว่ากันไปแต่จะเป็นเห็ดหรือไม่ใช่เห็ดก็เข้าข่ายมติที่3ที่มีชื่อว่าสุกรมัทวะคือสมุนไพรชนิดหนึ่งนั่นแหละเอาละค่ะคุณจิตรินคะก็คงจะต้องลากันแต่เพียงแค่นี้และสำหรับพรุ่งนี้พบกับการสัมภาษณ์พิเศษนะคะผู้เขียนสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนั่นก็คือ
อาทิตย์ยามเช้าค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ